วันนี้ก็เป็นการเปิดโซนใหม่นะครับโซน Watch Watch ทางชั้น2ของห้างนะครับผมก็ใครที่แวะมาหรือมาเยี่ยมชมก็สามารถมากันได้ครับวันนี้พี่ภูมิมากับรุ่นไหนดีครับผมวันนี้มากับทางแบรนด์ Oris นะครับผมและนาฬิกาวันนี้พิเศษมากๆเลยเพราะว่าเป็น Special Edition ครับเป็น Oris Collaborate กับทางเซ็นทรัลเองนี่แหละครับผมซึ่งเป็นการ Collaborate ของการครบรอบ70เป็นการคอลลาโบเรทของการครบรอบ77ปีของทางเซ็นทรัลเองเนี่ยแหละครับผมก็จะเป็นลิมิเต็ดเอดิชั่นที่มีเพียง77เรือนครับปกติของเราเป็นคนติดนาฬิกามั้ยคะเป็นคนชอบครับก็รักแหละแล้วก็ซื้อไว้เยอะเหมือนกันครับผมสไตล์ไหนคะที่ปกติปกติชอบเป็นสายสปอร์ตครับผมแล้วก็เอาจริงๆคือจะเป็นคนที่ชอบนาฬิกาที่บางแล้วก็ใช้ได้ฟังก์ชันเยอะครับโดยเฉพาะเวลาการไปต่างประเทศก็จะต้องใช้ได้ทั้งในไทยและต่างประเทศด้วยครับผมคิดว่ามีเยอะกี่เรือนไม่ได้เยอะมากครับก็สามสี่เรือนก็วนๆใช้ครับผมก็มีบางงานที่ใช้ชีวิตประจำวันมีบางวันใช้ออกงานก็มีสำหรับหลายๆสภาวะสถานการณ์วันนี้เล็งรุ่นไหนเลยไหมคะโอ้จะบอกเลยว่าเล็งไว้เยอะมากๆคือเลือกไม่ถูกจริงๆคือมีหลายแบรนด์มากๆเลยที่เราชอบส่วนตัวแล้วก็มีหลายเรือนมากๆที่เราเดินแล้วเราเห็นแล้วแบบอุ๊ยมันเตะตามากเลยแล้วก็นี่คือหนึ่งในนั้นครับผมที่คอลลาโบเรทกับทางเซ็นทรัลครับก็เป็นลิมิเต็ดเอดิชั่นที่ถ้าใครอยากได้ก็อาจจะต้องเข้ามาสอบถามกันหน่อยครับครับผมขอฝากด้วยนะครับ Central International Watch Fair นะครับที่เซ็นทรัลชิดลมนะครับชั้น2นะครับผมโซน Watch Watch นะครับครับผมตอนนี้นะครับก็มีซีรีส์ที่กำลังออนแอร์อยู่ครับผม Summer Night ความลับในคืนฤดูร้อนครับผมก็ อยู่กัน EP ที่8แล้วครับกำลังจะฉาย EP ที่9กับ EP ที่10ครับผมเลย2อาทิตย์ก็จะจบนะครับซีรีส์ความลับความยักษ์ของเราเหรอคะซีรีส์ความยักษ์ Scarlet Heart เหรอครับผมScarlet Heart เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ายังอยู่ในขบวนการของ Production อยู่เลยคือด้วยความที่มันเป็นโปรเจกต์ความยักษ์เนาะมันใช้เวลาและนอกจากหลังบ้านจะใช้เวลาแล้วตัวเราเองที่เป็นนักแสดงก็ใช้เวลาในการทำงานบ้านเหมือนกันครับผมก็ยังไม่ได้ถึงขบวนการเวิร์กช็อปกันเลยครับผมก็ตอนนี้ก็อยู่ในขบวนการของการฝึกสกิลอยู่ก็อาจจะเห็นในสื่อกันบ้างที่ไปฝึกขี่ม้ากันไปฝึกนู่นนี่นั่นกันที่ไม่รู้ว่าจะเปิดเผยกันได้หรือเปล่าก็ต้องรอติดตามนะครับผมก็ตอนนี้ก็เพิ่งเริ่มฝึกสกิลกันก็อาจจะใช้เวลาอีกค่อนข้างเยอะกว่าที่จะถึงเวลาแข่งครับอุ้ยของผมเพียบเลยครับก็ไม่รู้ว่าพูดอะไรได้บ้างแต่ว่าอันที่พูดได้แน่นอนคือขี่ม้าครับผมก็เพิ่งไปขี่ม้ากันมาครับตอนนี้ยังขาดอีก2คนมั้งไม่สิครบหมดแล้วครับผม7คนได้มีโอกาสไปขี่ม้ากันแล้วก็รอดูเหมือนกันว่าแต่ละคนเวลามาเจอกัน7คนจะเป็นยังไงก็อันนี้ก็น่าตื่นเต้นเหมือนกันโอเคได้ยินมาว่าขี่ม้าไม่ได้เหนื่อยแต่ว่าเดินทางไปขี่ม้าคือเหนื่อยโอ้โหครับผมเอางี้ครับเวลาช่วงเวลาในการเดินทางไปกับของการไปที่คอกม้าเนี่ยคือ2เท่าของเวลาเรียนครับไกลไกลมากครับครับผมขี่เป็นอยู่แล้วครับก็เลยไม่ค่อยน่าห่วงเท่าไหร่เลยใครน่าห่วงสุดเอาจริงๆไม่รู้เลยครับเพราะว่าตอนไปเรียนไปกับพี่เต้คนเดียวครับผมเลยยังไม่ได้เห็นอีก5คนที่เหลือก็เลยรอดูเหมือนกันว่าใครจะเป็นยังไงสกิลพี่เตเป็นไงคะอุ๊ยสกิลพี่เตต้องบอกว่าผมว่าใช้ได้เลยนะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มครั้งแรกก็มีการเข้ากับม้ามีการทำความรู้จักม้าแล้วก็ลองเดินลองช็อตดูก็ผมว่าน่าจะไปได้ดีครับโอเคฝากสำหรับเรื่องนี้ครับผมฝากด้วยนะครับ Scarlet Heart นะครับผมออนแอร์เมื่อไหร่ไม่รู้ครับแต่บอกเลยว่ารออีกยาวๆครับผมก็ถ่ายก็รออีกยาวๆครับเวิร์กช็อปก็อีกยาวๆครับผมดังนั้นก็ฝากติดตามกันด้วยครับแต่ก็ไม่ใช่เรื่องดูดีครับอีกนิดนึงค่ะเพลงใหม่ของเราเพิ่งปล่อยออกมาครับผมเพิ่งปล่อยซิงเกิลไปครับผมเป็นซิงเกิลแรกแล้วก็เป็นเดบิวต์ด้วยครับเพลงชื่อวันเกิดเธอครับผมก็สามารถไปฟังกันได้ทาง YouTube ของ Razer Music แล้วก็สตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มเลยอีกนิดนึงล่าสุดเนาะขอบคุณเมชั่นกับครับผมก็กำลังจะรับปริญญาแล้วดีใจมากๆครับก็เรียนจบสักทีแบบก่อนหน้านี้อาจจะเรียนจบแบบไม่ต้องเอาตัวไปมหาลัยแล้วแต่ว่าอันนี้จะเป็นออฟฟิเชียลสักทีนะครับผมก็ดีใจมากๆโล่งใจมากๆแล้วก็
ตื่นเต้นมากๆว่าต่อไปกับชีวิตเราจะเอาไงต่อดีวางแผนไปบ้างยังไม่ได้วางแผนเลยครับผมก็จริงๆแล้วอยากเรียนโทแต่ว่าด้วยงานตอนนี้ด้วยจังหวะชีวิตหลายๆอย่างคงเป็นไปได้ยากก็อาจจะต้องดูอนาคตไปเรื่อยๆครับโอเคค่ะขอบคุณครับ